เป็นประสบการณ์ของเราหรือว่าฟังใหม่ทีฮะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงานค่ะแต่ว่าก็อยู่ในห้องเดียวกันเจอกันที่ตรงนั้นเจอกันห้องนั้นค่ะมันคือห้องอะไรที่ทำงานเหรอคะที่ทำงานค่ะที่ทำงานปัจจุบันเลยปะปัจจุบันเลยค่ะว้ายเก๋พี่สาวสบายแดงเกิดอะไรขึ้นกับคุณโดนัทและเพื่อนค่ะค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำงานเราทำงานกันเยอะมากแล้วก็จะมีการกลับดึกกันค่อนข้างบ่อยค่ะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็มีการกลับดึกกันเหมือนกันค่ะในออฟฟิศของเราเนี่ยจะห้องของเราเนี่ยจะอยู่กัน7คนค่ะห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยหัวหน้าของเราจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือมองเข้าไปในห้องหัวหน้านั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะส่วนพวกเราเนี่ยจะนั่งหันหน้าชนกัน4คนแล้วจะมี2ที่นั่งด้านหลังที่เป็นในรูปแบบนั่งหันหน้าออกมาทางประตูค่ะก็วันนั้นเราก็ทำงานกันดึกเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเรากลับก่อนในหน่วยงานเราเนี่ยก็จะมีการแบ่งทีมทำงานกันจะมีคน3คนที่ทำงานด้วยกันนะคะงานของเขาเนี่ยจะเป็นงานเอกสารเยอะมากๆค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเขานั่งทำงานเอกสารเนี่ยกันอยู่แล้วเอกสารเนี้ยมันจะต้องไปยื่นกับทางราชการซึ่งถ้ามันมีเดดไลน์นะคะถ้าไปยื่นเลยเดดไลน์เนี่ยมันจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาทค่ะทำให้เขาก็ต้องทำเอกสารเนี้ยคือเขาก็ไปส่งกันมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ผ่านสักที่ก็ทำกันหลายรอบมากจนหัวหน้าเราก็มีการล้อเล่นกับระบบเกิดขึ้นยังไงคะหัวหน้าเราก็มีการพูดเออเนี่ยถ้าสมมติว่ายื่นเอกสารผ่านสักทีนะจะซื้อเรเจนซี่ถวายเลยนี่คือพูดขึ้นมาลอยๆหรือว่าเรามีใครที่นับถืออยู่แล้วในออฟฟิศไหมคะพูดกันเล่นๆค่ะหัวหน้านี่เป็นอาจจะไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ด้วยซ้ำก็พูดกันไปลอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบางคนก็อาจจะมีเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็หลายๆคนแล้วส่วนมากก็อย่าเล่นกับระบบกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรื่องนั้นก็ผ่านกันมาผ่านกันมา 2-3 วันแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเราพวกโดนัทเนี่ยกลับกันก่อนเหลือในห้องอยู่2คนคนหนึ่งสมมติชื่อพี่ปอค่ะอีกคนหนึ่งชื่ออออเนี่ยคือรุ่นเดียวกับโดนัทครับวันนั้นเขาก็อยู่ในห้องกันสองคนค่ะช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มนี่แหละพี่ปอก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องทำงานค่ะคนเดียวออเนี่ยก็เต็มตัวกำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะออก็ออกจากห้องมาไปเข้าห้องน้ำเตรียมของทำในเรียบร้อยตอนที่ออเดินกลับมาค่ะห้องเราหน้าห้องเนาะมันจะเป็นกระจกใสทั้งบานเพื่อเวลาที่คนมาเจอคนมาติดต่ออะไรเงี้ยจะได้เห็นกันได้อะไรเงี้ยค่ะออเดินมาเดินมาเขาเห็นห่างตาว่ามีคนอยู่ในห้องเขาก็เลยคือห่างตาเนี่ยไม่ใช่พี่ปอแต่เป็นใครบางคนเขาก็เลยหันหน้าไปดูที่เขาหันหน้าไปดูสิ่งที่เขาเจอคือเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ด้านหลังสุดเป็นเก้าอี้ที่หันมาทางประตูอะค่ะครับใส่ชุดไทยสบายสีแดงหน้าขาวขาวแบบขาวขาวสีขาวเลยค่ะขาวแบบนางรำเลยเหรอขาวแบบนางรำปากแดงแล้วก็ใส่ชฎาขาชฎานั่งระหว่างโต๊ะสองตัวที่อยู่ด้านในสุดค่ะนั่งตรงกลางมองออกมาทางเขาเขาก็ตกใจมากค่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเหมือนเขาเข้าไปในห้องแล้วก็บอกพี่ปอว่ากลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับเลยหยิบกระเป๋ากลับพี่ปอก็เหมือนงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปอก็โอเคกลับเขาก็หยิบของออกมากันทำลายตอนนั้นโดนัทอยู่บ้านก็มีไลน์เด้งขึ้นมาเป็นไลน์จากออไลน์มาเขาเรียกโดนัทพี่โดนพี่โดผีอีเมอร์กับผีดูแดงหน้าตาเป็นยังไงเราก็งงผีอะไรนะทำไมถามผีอีเมอร์ผีอีเมอร์กับผีหนูแดงกับน้องหนูแดงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผีอีเมอร์เนี่ยมันเกิดจากการที่โดนัทเคยทำคลิปวิดีโอในองค์กรนะคะแล้วก็
โดนัทเล่นเป็นผีเมยที่อยู่ในห้องทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นที่จดจำในองค์กรว่าห้องนี้มีผีเมยอะไรแบบนี้ผีเมยนี่คือมันมาจากละครใช่ไหมคุณโดนัทมาจากละครค่ะที่คือเมยผีเมยผีเมยคือฉายาเราในโรงงานใช่แล้วก็จะมีหนูแดงหนูแดงเนี่ยคือเราพูดเล่นเฉยๆไม่ได้มีกุมารหรืออะไรอยู่ในห้องทั้งนั้นก็คือบางทีในห้องเรามันก็จะมีเสียงกดปากกาก็แก้ก็แก้เสียงพิมพ์ดีดเสียงกระดาษผิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆค่ะเราก็เลยมีหนูแดงเกิดขึ้นมาในห้องเราก็อธิบายไปหนูแดงก็น่าจะเป็นเด็กนะน่าจะเป็นเด็กเล็กมั้งผีอีเมย์เหรออีเมย์ก็แบบในละครตัวดำๆไทยๆหน่อยอะไรอย่างนั้นเขาก็โทรไลน์มาหาโดนัทโดนัทรับสายก็คุยเขาก็อธิบายเล่าเรื่องว่าสิ่งที่เขาเจอประมาณนี้เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเจอคือปกติเราเป็นคนเจอผีบ่อยมากที่ทำงานเนี่ยก็คือเจอบ่อยอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยเจอผีชุดไทยสีแดงนี้ไม่เคยเจอเลยยิ่งในห้องเนี่ยยิ่งไม่เคยเจอเป็นผีแบบชุดไทยอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเลยเราก็นึกไม่ออกว่าไม่เคยเห็นเราก็บอกว่าไม่เคยเจอนะไม่น่าใช่หนูแดงแล้วก็ไม่น่าใช่อีเมอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเสร็จเขาอืมนั่นสิเขาก็เราก็บอกเดี๋ยวเราไปคุยกันในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มของพวกเราเขาก็วางสายไลน์ไปแล้วก็ไปคุยกันในกลุ่มส่งเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้ดูรูปที่เขาส่งมาก็คือเหมือนพี่นุ่นวรนุชตอนที่เล่นละครนะคะใส่ชุดสีแดงหน้าขาวๆปากแดงๆค่ะแล้วทีนี้เราก็นึกเนาะมันก็คาใจว่าคืออะไรเรารู้สึกตะหงิดขึ้นมาอย่างนึงคือรู้สึกเหมือนเป็นนางรำในศาลหน้าที่ทำงานเราหรือเปล่าแต่ว่าเราก็นึกไม่ออกว่านางรำที่หน้าทำงานเราเนี่ยใส่ชุดสีอะไรจะใช่หรือเปล่าแล้วก็ไลน์เข้าไปในกลุ่มบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นนางรำที่หน้าที่ทำงานของเราเราก็คาใจเราก็เลยไปเสิร์ช Google ศาลพิธีตึ๊ดๆชื่อที่ทำงานของเราอะก็ขึ้นก็มีรูปศาลขึ้นมาเราก็เลยไปซูมดูปรากฏว่านางรำที่อยู่ในศาลนะคะใส่ชุดสีแดงสบายแดงเลยแล้วก็มีชฎาเราก็เลยแคปรูปนั้นอะส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อนเราก็เลยบอกว่าออก็เลยบอกโอ้เป๊ะเลยใช่เลยดันเลยคือหน้าที่ทำงานของเราเนี่ยเขาจะมีศาลนะคะเป็นศาลพระพรหมกับศาลตายายอุ๊ยทำไมรูปแบบการวางศาลมันคุ้นๆเหมือนกันนะจะมีสองศาลปิดกันค่ะเออค่ะแล้วก็ในศาลพระพรหมเนี่ยก็มีนางรำด้วยแล้วก็ใส่สบายแดงทั้งศาลทั้งศาลเลยใช่ไหมทั้งศาลค่ะคือมีหลายนางรำหลายคือเป็นรูปปั้นเนาะหลายรูปปั้นเลยแล้วก็ใส่สบายแดงทั้งหมดพอแคปไปให้ดูเพื่อนก็บอกว่าโอ้ใช่เลยแบบนี้เลยเป๊ะเลยเราก็พอหลังจากที่คุยกันก็คือชัดแล้วว่าน่าจะใช่เราก็เลยมีการมาบอกหัวหน้าของเราที่พูดกันไปหัวหน้าก็ค่อนข้างตกใจช็อกเหมือนกันที่น้องในห้องเจอสุดท้ายก็ต้องไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมาถวายจริงๆคือคาดว่าเขาน่าจะมาทวงสิ่งที่พูดไปลอยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่ามันเหมือนกันเป็นการบนแล้วผ่านไหมล่ะเอกสาร2วันเดดไลน์ของเอกสารเนี้ยค่ะคือ2วันคือเจอผีและอีก2วันคือเดดไลน์วันที่เป็นเดดไลน์เอกสารไปส่งเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ราชการท่านนั้นอะแค่เปิดเอกสารแล้วก็ผ่านเลยผ่านง่ายๆเลยคือไม่ตรวจเลยผ่านในวันเดดไลน์นั้นเลยค่ะก็เลยต้องไปซื้อเหล้าแอลกอฮอล์นะคะมาถวายซึ่งถวายที่ศาลไม่ได้ที่ศาลเขาจะมีป้ายติดไว้เลยว่าห้ามถวายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็เลยต้องไหว้ค่ะใช่ค่ะกล่าวไหว้กันในห้องเหมือนเชิญเขามาดื่มที่ห้องเราเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับไปที่ศาลไม่ได้แล้วลาไหมก็ถวายเสร็จลาอีกวันนึงค่ะแล้วดื่มไหม
ไม่ได้ดื่มค่ะไม่ได้ดื่มโอเคส่งมาทางนี้ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้อาจจะได้อยู่เพื่อมาอีกแล้วของไหว้แล้วมันต้องเอาไปเลยไงมาไหว้อีกไม่ได้ใช่อย่าใช้แล้วหมายถึงว่าหลังจากนั้นยังมีเจอเขาอีกไหมคะหรือว่าเรายังมีพูดอะไรอีกไหมหัวหน้าหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยค่ะผู้หญิงใส่ชุดไทยสีแดงนี่คือไม่เจออีกเลยใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X